สวัสดีค่ะเพื่อนๆสลามอะลัยกุมค่ะอันนี้คือสายของหน้ากากสายของอันนี้ปกติตรงนี้จะเป็นสายของหูเราก็แบบเหมือนบางคนที่ใส่บ่อยๆแล้วอาจจะเจ็บอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเราก็จะมาทำสายคล้องกันอันนี้ก็จะอยู่ด้านหลังเป็นแบบนี้ลักษณะก้านนี้ก็จะเป็นสายเขาเรียกอะไรสำหรับแฮงกิ้งสายนี้สายด้านหลังอะเราเดี๋ยวเราจะติดกระดุมที่นี่แล้วเราจะคล้องตรงนี้ใช่ไหมเพื่อป้องกันแบบเหมือนคนที่ใส่หน้ากากอนามัยนานๆแล้วแบบช่วงนี้มันจะแบบรัดที่ระหว่างหูเนาะแล้วเผื่อมันเจ็บไงเรื่องของเรื่องแค่เจ็บแค่นั้นเองเราก็จะมาทำว่าเอาตรงนี้แบบเวลาเราคล้องมาใช่ไหมก็จะเป็นลักษณะอันนี้ไม่ต้องไปโดนกับหูเราก็จะใส่กระดุมตรงนี้ก็จะประมาณเนี้ยค่ะเราก็สลิปน็อตจากนั้นสู้สี่ค่ะ1 2 3 4แล้วก็ดับเบิลโคเชมาในรักสุดท้ายเลยจะเป็นแบบนี้จากนั้นโซ่1ทำซิงเกิลโคเช1ครั้งโซ่2เราก็จะทำดับเบิลโคเช2ครั้งแบบนี้แล้วก็รวบแล้วก็โซ่2ซิงเกิลโคเชลงมาเราจะได้แบบนี้ค่ะ1กลีบเราจะทำทั้งหมด5กลีบเริ่มกลีบที่2ค่ะโซ่2ดับเบิลโคเชสองครั้งรวบเป็นหนึ่งเดียวจากนั้นโซ่สองซิงเกิลโคเชลงมาแบบนี้ค่ะโซ่สองดับเบิลโคเชสองครั้งรวบโซ่สองซิงเกิลโคเชสามกลีบแล้ว1 2สี่กลีบสุดท้ายโซ่สองแล้วเราก็จะจอยมาตรงที่เราทำซิงเกิลโคเชครั้งแรกสลิปติดแบบนี้เลยก็จัดระเบียบเท่ากับ1ดอกจากนั้นเราก็จะทำโซ่4ครั้ง1 2 3 4แล้วเราก็ทำโซ่เพิ่มอีก2ครั้งทำซิงเกิลโคเชลงมาในหลักที่3ค่ะจากนั้นเราทำโซ่1ทำซิงเกิลโคเช1ครั้งโซ่2ทำดับเบิลโคเช่2ครั้งค่ะเป็น1กลีบจากนั้นโซ่2ลงมาแล้วก็ทำซิงเกิลโคเช่1 2
ค่ะ2กลีบ1 2อันนี้เป็นกลีบที่3พอถึงกลีบที่3ปึ๊บเราก็จะมาจอยกับโซ่อันที่3ที่เราทำไว้ตรงนี้1 2 3จอยแบบนี้เลยก็เท่ากับเรามี3ห่วงเรารวบออกมาเลยอันนี้ก็จะประมาณว่าติดกันนะจะเป็นช่วงระหว่างนี้ค่ะจากนั้นก็โซ่2ซิงเกิลโคเชต์ลงมารวบค่ะโซ่2ดับเบิลโคเชต์เหลือ2แล้วเราก็ทำอีกครั้งหนึ่งเหลือ2 3รวบเลยก็โซ่2กลีบที่5ก็ประมาณนี้พูดถึงความยาวก็แล้วแต่เลยว่าต้องการยาวขนาดไหน1 2 3 4โซ่2ดับเบิลโคเชต์มาในหลักที่3แล้วก็โซ่1ซิงเกิลโคเชต์1ครั้งเราก็จะทำเหมือนกันนะคะทำเหมือนกันอันนี้ทำเหมือนกันเลยอันนี้เราใช้5ดอกพอเราถักเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปติดกระดุมติดกระดุมตรงนี้สองข้างโซ่2ค่ะเราก็จะทำตามความยาวเนาะตามความยาวที่เราต้องการเพื่อป้องกันการที่แบบเหมือนบางคนที่ใส่นานๆอะไรแบบนี้ลังสายแบบสายลังหูตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ก็อาจจะเจ็บได้ไงบรรเทาการเจ็บได้นิดนึงพอถึงหลักกลีบที่3เราก็จะทำดับเบิลโคเชต์ลดมาเหลือ2ห่วงแบบนี้แล้วเราก็มาจอยกับหลักสุดท้ายของที่เราขึ้นมาเนี่ย1 2 3โซ่ที่3ค่ะดึงมา1ห่วงก็เท่ากับเรามี3ห่วงเราก็ดึงรวบเลยจากนั้นเราก็โซ่2 single crochet ก็ทำกลีบต่อไปโซ่2 double crochet 2ครั้งรวบโซ่2ก็จะทำทั้งหมด5กลีบนะคะไปเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่กลีบที่5แล้วเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าเวลาใส่กับหน้ากากจะเป็นแบบไหนโอเคนะคะค่ะอันนี้เป็นหลักสุดท้ายกลีบสุดท้ายค่ะ
92แล้วก็สลิปติดลักษณะก็จะออกมาแบบนี้จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเรามาเย็บกระดุมกันค่ะประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่กันค่ะลักษณะของการใส่ก็คืออันนี้เราใส่ไว้ข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วเราก็จะคล้องกับตัวนี้จากที่ตรงนี้เคยคล้องที่หูเราก็จะมาคล้องแบบนี้สองข้างเลยค่ะแบบนี้ก็จะเป็นประมาณแบบนี้ค่ะลักษณะการใส่ก็จะประมาณนี้ค่ะจากที่ตรงนี้จะคล้องอยู่ที่หลังหูหลังใบหูก็กลายเป็นแบบเหมือนอันนี้ก็อยู่ข้างด้านหลังแบบนี้เราจะได้แบบเหมือนไม่เจ็บช่วงหูอะไรแบบนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะThanks for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามาบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนค่ะเพื่อนๆอันนี้เราก็จะมาสาธิตใส่สายคล้องข้างหลังนะคะสำหรับแบบเหมือนเราช่วงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนที่คล้องหูแล้วเราจะเจ็บนะคะเราก็จะมาต่อเติมจากที่ปกติตรงนี้จะเป็นที่คล้องหูเราก็จะเอาสายนี้คล้องเข้าไปเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการใส่นะคะดึงมาแบบนี้ไม่ต้องเกี่ยวที่หนังหูแล้วเราก็จะมาเกี่ยวตรงนี้เลย